ราจะเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติของแม่ปลายดูแถวครับแถวแถวอยู่ไหนครับแถวแถวอยู่ไหนครับโน่นแถวอยู่โน่นก่อนที่จะขึ้นไปแม่ปานเป็นไรอะไรเป็นอะไรเราก็จะเป็นอะไรอันไหนเออไหนแม่มองไม่เห็นเลยนี่ไงก็เข้าคิวครับบอกเพราะว่าใกล้มีจำนวนจำกัดที่จะเดินอ่ะเข้าคิวไหมนะครับโอ้เยอะเลยวันนี้นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับเบื้องต้นขอให้ทุกท่านนะครับได้ระวังทรัพย์สินนะครับของตัวท่านเองก่อนนะครับล่าสุดนะครับจะรันที่จะทำเปิดบัตรผมไม่แน่ใจว่าเป็นบัตรอะไรนะครับยืมบัตรนะครับจะเขียนว่าเขียนใหม่เขียนใหม่ไม่เวิร์ดไลน์นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นบัตรประมาณนี้คือบัตรอะไรนะครับสำรวจตรวจสอบแล้วนะครับเป็นของใครนะครับรับถือได้ที่ต้องถือต่างหากลองล้วงกระเป๋าดูก่อนครับของใครตกล้วงกระเป๋าตัวเองนะครับหลายคนบอกว่าล้วงกระเป๋าเดินผู้บอกให้ล้วงกระเป๋านะครับสำรวจทรัพย์สินนะครับของตัวท่านเองนะครับอย่าลืมนะครับเข้าห้องน้ำก็ดีนะครับทำธุระส่วนตัวนะครับก่อนออกจากห้องน้ำนะครับลองดูนะครับว่าหลงลืมสิ่งใดไว้หรือเปล่านะครับไปทานอาหารร้านอาหารก่อนจะลุกนะครับจากที่อย่าลืมนะครับสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินก่อนการเดินเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติถึงแม่ปานนะครับระยะทาง3กิโล200เมตรนะครับกับระยะทาง3กิโล200เมตรและใช้เวลาในการเดินประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงค่าบริการนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นค่าบริการในการนำเดินให้กับให้แก่ผู้นำเที่ยวทั้งหมดนะครับการเดินในเส้นทางนะครับแน่นอนว่า3กิโล200เมตรนะครับท่านเดินเองไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเส้นทางที่ครับทั้งขึ้นเขานะครับแล้วก็ลงเขาการเดินต้องชมอยากไปไม่มีนะครับในการทางนั่งเดินค่าบริการสองร้อยบาทครับหลายคนตอบถามว่า200บาทนะครับผมเก็บเงินเพื่ออะไรแน่นอนว่า200บาทกลุ่มนึงนะครับได้แก่ผู้ทําเที่ยวไปโลกนะไปติ๊กนี่ไปติ๊ก3กิโลบาทไปเที่ยวกันคนอยู่กับแม่เปล่าครับเออผู้เสียสละเองนะครับส่วนนึงนะครับสัตว์ข้าวของคุณนะครับท่านลองไปหาผู้ทําเที่ยวมาได้ครับมาถามต่อถาม3กิโลคุณบอกแล้วครับถามแล้วอย่างพอนะไปที่ไหนก็ไป3กิโลอ่ะไป3มา3มันก็เดินล่องธรรมชาติไปเรื่อยๆใช่ก็ง่ายๆนะครับในการเดินตรงนี้นะครับนอกจากท่านจะได้ชมฟังงานธรรมชาตินะครับท่านจะได้ส่วนช่วยนะครับในเรื่องของการเฉยๆนี่ค่ะตอนนี้200บาท200บาทครับโอ้สวัสดีครับอันนี้ไม่ได้อ่านโอ้ยอ่านไม่ใช่ที่ที่เขาพูดนะอ่านดิเขาพูดนี่นะไม่ใช่ที่ตัวเองหมายถึงว่าเขาไม่ใช่ล่างนี่10หนาวนั่นกะมีในมาครั้งหนึ่งก็ต้องมาให้มันถึงต่อให้ปีมาครั้งเดียวมาก็ปีละครับสำคัญยาดมมาต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากทุกที่ทุกที่นะครับยาดมมาทำไมแม่เชียงใหม่เองนะครับดอกทองเองนะครับคนบ้านเรานะครับวันนี้ใช่เวลาอันนี้ครับกับเพื่อนจากโรงเรียนนะครับมาชมดอยที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่ากินตรงไหนมันเป็นเดียวได้ตลอดว่าเป็นป่าต้นน้ำให้กำเนิดสายน้ำนะครับมาใครจะได้บอกนะครับค่าบริการ200บาทนะครับให้แก่ผู้นำเที่ยวแม่แล้วกันได้เป็นลมไป
ป่านะครับป่าธรรมชาติที่ท่านเห็นนะครับก็คงไม่สวยงามอีกทีนะครับดังนั้นการมาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่งแม่ป่าคือการเอาตัวเองนะครับมาดูธรรมชาตินะครับนอกจากเอาตัวเองมาดูธรรมชาติแล้วนะครับท่านยังทำให้เราหมายอะไรเราหมายใจครับนั่นนะใครอ่ะกี่ไรไข่ปิ้งไข่ปิ้งนะเลยยิ้มดีฟันนี่เออผมในกระดูกเนาะมันกลับในกระดูกเอาอะไรนะหวานไปซื้อเอากี่ไม้คะอันนี้มันเป็นดอนได้ตลอดทุกวันครับผมแล้วแบบนี้อะไรมันยังมีหมอกต้องสั่งไหมครับสั่งไหมไข่คุณจะมาอะไรยี่ห้าก็เอาดิ40บาทค่าไรที่นั่งนะครับก็40บาทต่างราคานะครับเพราะว่าเรามาต้องการเราต้องขยับกลับบ้านไปด้วยได้ไหมเพราะว่าขอบคุณท่านอย่างสูงนะครับเพราะว่าท่านอยากมีน้ำในใจตาอยากมีน้ำเพราะว่าอยากมีอากาศที่ดีนะครับท่านไปเที่ยวนะครับท่านไปกินขยับไปเลยนะครับท่านนำขยะนะครับใส่หลังรถท่านนำถังไปด้วยครับขยะตกค้างมาขายซอฟต์ของตัวเองอ่ะนะครับก็เรียกว่าขยะใส่ใส่นะครับขยะตกค้างขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ไม่ต้องไปขยะไปนะครับเป็นปากต้นทางโดยตรงนะครับข้อแรกนะครับที่ขยะแยกการประเภทหนาวอยากกลับบ้านครับนําขยะกลับบ้านนะครับตามนะครับก็ว่าก็บอกตรงนี้ค่ะตรงนี้ต้องบอกว่าขยะนะครับนะครับจากงานขยะก็คือที่ทําเรื่องของการทําอย่างไรนะครับก็วิธีง่ายๆนะครับอย่างวันนี้ท่านจะเดินป่านะครับท่านจะเอาอะไรมาตัวอย่างว่าเวลาที่ท่านจะนำเสนอวิจัยนะครับพิจารณาเองเรื่องตัวต่างๆนี้นะพิจารณาเรื่องเนาะเวลาแม่ค้าจะใส่ถุงให้นะครับบอกว่าไม่ต้องใส่ถุงเป็นเมนูที่มันเข้าไปสุดเลยนะครับนะครับถึงว่าลดขยะถุงพลาสติกไปแล้วนะครับหากท่านเลือกนะครับที่จะไม่รับถุงนะครับท่านรับถุงนั่นไงยืนนี่กันยืนนี่กันขยับมานี่ลูกเสื้อมาเขาดมแม่อยู่ไหนอ่ะกินข้าวเหนียวยกตัวอย่างอะไรนะครับเรื่องของการย่าเป็นป่าเองเราจะเห็นเมฆหมอกนะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เห็นเพราะว่าจะมีมากในช่วงฤดูฝนกับไปฝนต้นหนาวมันจะมีมากเป็นบางวันแต่เราวันนี้จะไม่เห็นครับจนสุดใจมากเลยยังไงบ้างฮะน้องไปไหนละI'm gonna go get some more.
ือมาพี่ครับเหมือนอยู่ในออฟบอร์ดไปถ่ายเมื่อนี้นะคือว่าหน้ามืดนั่นแหละ